สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพักและนับถือเป็นอย่างสูงมื้อนี้ครูเซงและหงเฮียนสอนลูกคิดอิซึมิหงเฮียนสั่งเด็กให้เก่งคณิตศาสตร์สมองไวและคิดไวไวขอมาแบ่งปันความรู้ในหัวข้อสร้างลูกให้เป็นผู้นำแบบแจ็คมาดังที่พวกเรารู้กันดีแจ็คมาเพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ e-commerce alibaba.com ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับต้นๆของโลกเว็บไซต์ alibaba.com ยังประสบผลสำเร็จอยู่ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กข้าพเจ้าครูเซงได้แฮงบันดาลใจและก็ได้ขอคิดหลายๆอย่างจากท่านแจ็คมาครูเซงมักแจ็คมาในมุมมองบ่แม่นเพิ่นเป็นนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแต่ครูเซงมักแจ็คมาในมุมมองเพิ่นเป็นครูที่ดีเด่นก่อนที่จะก่อตั้งเว็บไซต์ alibaba.com ก่อนเพิ่นอายุได้35ปีนั้นเพิ่นก็ได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาก่อนอยู่มหาวิทยาลัยหางโจวเพิ่นเคยเว้าเสมอว่าครูที่ดีเด่นที่สุดนั้นแม่นต้องการอยากจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองเก่งกว่าตนเองเสมอครูที่ดีที่สุดนั้นแม่นต้องการอยากจะให้ลูกศิษย์ของตัวเองก้าวหน้าของก่อนตนเองเสมอแจ็คมาเพิ่นถือโอกาสเอาวันเกิดของเพิ่นคือในวันที่10เดือนกันยาปี2018ปีกานี้ซึ่งเป็นมื้อที่ตรงกันข้ามกับวันครูแห่งชาติของจีนในการปลดเกษียณของเพิ่นออกจากประธานบริษัทอาลีบาบาต่อจากนี้ไปแจ็คมาสิใช้ชีวิตของเพิ่นทั้งหมดและใช้ทุนฮอนของเพิ่นทั้งหมดเข้าในมูลนิธิแจ็คมาฟาวเดชั่นเพื่อทุ่มเทสติปัญญาประสบการณ์ทั้งหมดของเพิ่นเข้าในการพัฒนาการศึกษาในเขตห่างไกลซอกลีกข้าพเจ้าประทับใจในจุดนี้หลายท่านแจ็คมาเพิ่นมีข้อคิดในการสอนลูก3อย่างคือข้อที่1ก็คือเฮาสามารถผิดพลาดได้เป็นพันครั้งแต่เฮาบ่สามารถยอมแพ้ได้ท่านแจ็คมาก่อนที่เพิ่นก่อตั้งเว็บไซต์ alibaba.com ตอนอายุ35ปีนั้นตอนเพิ่นเป็นนักเรียนตอนสอบเข้านักเรียนมหาวิทยาลัยเพิ่นสอบตก3ครั้งครั้งที่4เพิ่นจึงสามารถสอบได้มหาวิทยาลัยหางโจวบ่เพียงแต่นั้นตอนเพิ่นจบมหาวิทยาลัยแล้วไปสมัครเฮ็ดเวียก UKFC ใหม่ๆมีคนสมัคร UKFC 24คน23คนนั้นได้รับเวียกแต่ว่ามีเพิ่นคนเดียวที่บ่ได้รับเวียกและเพิ่นก็ยังประสบความสําเร็จจากการสมัครเวียกและลายบอลตั้งเป็น30แห่งท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าหากเฮาเองไปสมัครเวียกแล้วประสบความสําเร็จ3หา4แห่งเฮาก็รู้สึกท้อถอยใจแล้วแต่ท่านแจ็คมาเพิ่นประสบความสําเร็จในการสมัครเวียกตั้ง30แห่งท่านแจ็คมาเพิ่นว่าว่าล้มเป็นพันครั้งได้แต่ยอมแพ้บ่ได้เพิ่นว่าจงเชื่อมั่นตนเองเชื่อมั่นถึงอนาคตว่ามันจะเกิดขึ้นจริงข้อที่2ก็คือต้องแสวงหาปัญญาบ่แม่นความรู้ท่านแจ็คมาว่าว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดในโลกยุคดิจิตอลก็คือการศึกษาย้อนว่ามหาวิทยาลัยที่โด่งดังที่สุดของโลกก็ยังประเสริฐกับการศึกษาการศึกษาที่สอนเด็กๆการศึกษาที่สอนนักเรียนในปัจจุบันแม่นการศึกษาเดิมๆเก่าๆตั้งแต่200ปีก่อนเพราะว่าในปัจจุบันอีกอนาคต20ปีข้างหน้าหุ่นยนต์ AI สิสามารถเฮ็ดได้ดีกว่าคนอีกเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหาปัญญาก็คือความคิดสร้างสรรค์ของคนสิ่งที่เรามนุษย์จะแตกต่างจากหุ่นยนต์นั่นแม่นหยังท่านจักหมาเพิ่นว่าว่าแม่นทีมเวิร์คแม่นการใส่ใจผู้อื่นแม่นการรวมพลังแม่นความคิดทางอิสระภาพและความคิดสร้างสรรค์นั่นเองดังที่พวกเราฮู้กันดีว่าความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจนั้นบ่ว่าจะเป็นบริษัทต้นๆท็อป1 2 3 4 5ของโลกก็แม่นใส่นวัตกรรมใส่เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นข้อที่3ก็คือ LQ ท่านแจ็คมาว่าว่าบ่เพียงแต่จะโฟกัสไปที่ความสามารถทางสติปัญญา IQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ก็คือ EQ แล้วตัวที่3 LQ แม่นสําคัญแม่นพลังแห่งความหักพลังแห่งความหักเฮ็ดให้เฮาประสบผลสําเร็จได้มีนักข่าวสัมภาษณ์ทางแจ็คหมาว่าสิ่งที่ท่านเสียใจที่สุดในชีวิตแม่นหยังกันแท้ท่านแจ็คหมาเพิ่นตอบว่าสิ่งที่เพิ่นเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือในอดีตเพิ่นบ่มีเวลาให้กับครอบครัวเพิ่นบ่มีเวลาให้กับภรรยาเพิ่นบ่มีเวลาให้กับคนหักเท่าที่ควรภรรยาของเพิ่นเคยเว้าให้เพิ่นว่าท่านแจ็คมาบ่แม่นสามีของเพิ่นแต่ท่านแจ็คมาแม่นสามีของบริษัทอาลีบาบาเป็นข้อคิดว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผู้ที่มีเฮ็ดเวียกนักผู้ที่มีแพชชั่นผู้ที่มีวิสัยทัศน์บางครั้งบางคราวเฮาอาจจะลืมให้เวลากับลูกบางครั้งบางคราวเฮาอาจจะลืมเวลาให้กับภรรยาบ่ความหักในครอบครัวการให้เวลากับลูกการให้เวลากับภ
ภรรยาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพลังแห่งความหัก LQ นี่มันสำคัญอย่างยิ่งท่านแจ็คมาเพิ่นยังบอกอีกว่าถึงจะมีเงินหลายพันล้านแต่ก็บ่สามารถซื้อเวลาในอดีตนั้นได้เพราะฉะนั้นความทรงจำในการสร้างความหักความผูกพันระหว่างลูกและภรรยานั้นแม่นสำคัญที่สุดเดี๋ยวสรุปแล้วก็คือข้อคิดจากทางแจ็คมามันมีอยู่3ข้อข้อที่1ก็คือเฮาสามารถผิดพลาดได้เป็นพันครั้งแต่เฮาบ่สามารถยอมแพ้ได้ข้อที่2ก็คือจงแสวงหาปัญญาหลายก่อนความรู้ข้อที่3ก็คือนอกจากจะเพิ่มความรู้ทางด้าน IQ EQ แล้วความสามารถพลังทางด้าน LQ ก็สำคัญที่สุดมาฮอดเดี๋ยวนี้รายการสร้างลูกให้เป็นผู้นำก็จบเพียงเท่านี้ถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้ครูเซ็งได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปอีกด้วยขอขอบใจ